ครับยังอีกจังหวัดหนึ่งไปต่อเนื่องกับคุณศิวพรนะครับที่จังหวัดลพบุรีครับก็มีการจัดครัวสนามพร้อมหมอเดินเท้าลงประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันครับพลตรีวัฒนาฉัตรรัตนแสงนะครับผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ลพบุรีนะครับจัดทับออกไปอย่างนี้เลยนะค่ะ1รถครัวสนามเคลื่อนที่ภาพเห็นแล้วนะฮะทำกับข้าวเองแถมมี2ล้อด้วยรถจักรยานยนต์ Army Delivery พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจจากกองพันรบพิเศษศูนย์สงครามพิเศษออกจัดตั้งเรื่องของเขาเรียกว่าอิ่มอกอิ่มใจอิ่มท้องนะฮะในเมนูข้าวน่องไก่ทอดไข่ดาวพร้อมน้ำดื่มจำนวน500กล่องนะครับแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับในพื้นที่วัดคิรีนาครัตนารามตำบลชอนสารเดชอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีพร้อมกับยังไม่พอให้เดินมารับแล้วและจัดระเบียบตาม DMHTT นะฮะเดี๋ยวไม่ใช่บอกว่าจะเฮโลกันมากับ2มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะแบ่งเอาข้าวของเครื่องใช้พวกนี้วิ่งออกไปหาพี่น้องประชาชนพร้อมกับประชาสัมพันธ์เรื่องของการลงทะเบียนฉีดวัคซีนก็ดีเรื่องของแมสแอลกอฮอล์เอาไปให้ถึงที่เลยใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของนายนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีค่ะก็ได้เป็นตัวแทนรับมอบน้ำดื่มนะคะจากสำนักงานธกส.จังหวัดลพบุรีจำนวนทั้งสิ้น 1,200 ขวดค่ะแล้วก็จากผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรีนะคะเพื่อที่จะนำไปให้ทางจังหวัดลพบุรีเนี่ยนำไปจัดสรรสนับสนุนนะคะมอบให้กับทางบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ได้มีน้ำดื่มในการไว้ใช้อุปโภคแล้วก็บริโภคอย่างเพียงพอระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้กับโควิด-19 ค่ะนี่แหละครับอิ่มอกอิ่มใจอิ่มท้องเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์นะครับผมชอบบอกเสมอว่าคนที่แต่งชุดสีขาวในจิตใจสะอาดนะครับอย่างไรเนี่ยถ้าเกิดเราใจสะอาดเราก็ช่วยเหลือในคราวนี้